ชื่อตอนเนี่ยอาจจะทําให้สุภาพสตรีบางคนอาจจะฟังแล้วหรือผู้หญิงบางคนฟังแล้วเอ๊ะอาจารย์ทําไมต้องมาว่าฉันด้วยจริงๆแล้วพี่น้องครับอันนี้ไม่ได้เป็นการฮุกกลมหรือตัดสินใครนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปนรกหรือไปสวรรค์พี่น้องอันนี้ไม่ได้จับฉลากไปกันนะเออไม่ใช่เหมือนจับของขวัญพี่น้องการที่จะไปนรกหรือไปสวรรค์เนี่ยม,ม,มันมีสาบับมันมีสาเหตุนะครับการ ปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆเนี่ยก็เป็นสาบเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาแหละและในทางกลับกันนะครับการฝ่าฝืนการเนรคุณการไม่สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณนะครับก็นำมาสู่การทำความผิดและนำมาสู่ความโกรธเกี้ยวของอัลลอฮ์ดังนั้นการทำความดีไม่สูญเปล่าและแน่นอนพี่น้องการทำความชั่วก็จะไม่ถูก ทําให้ลอยนวนนะครับดังนั้นคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธานั้นจะต้องย้ําคิดเสมอนะครับใค่ควรอยู่เสมอว่าทุกการกระทําของเราเมื่อทําลงไปแล้วนั้นมีคุณหรือมีโทษดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับในสภาพของสวรรค์และในสภาพของนรกนั้นเราจะเรียนรู้อย่างไรล่ะก็แน่นอนก็ผ่านจากนะ,ะ,ะคำพูดนะครับของ ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ล,ลัลฮวาเลฮิวะซัลลัมนะซึ่งท่านนาบีเนี่ยได้พูดเอาไว้แบบนี้นะครับอันอิมรอนบินฮุเซนนะครับนะฮุซอ,อันอินนบีลลลสุลลัลลัฮวาเลฮิวะซัลลัมกล่าวนะอิลละตูฟีเจนนติฟรารอไอตุอักซารุอัลลิฮาฟุกรอท่านนาบีเนี่ยได้มองไปยังสวรรค์แล้วฉันก็เห็นว่าคนส่วนมากในสวรรค์นั้นก็คือคนยากจน หมายถึงคนยากจนในดุนยานี่แหละพี่น้องนะเพราะต้องบอกก่อนนะว่าโอกาสในการทําความผิดของคนเนี่ยเม,เมื่อพูดถึงคนจนกับคนรวยเนี่ยนะการที่จะไปทําความผิดเนี่ยหรือว่าความหอมหวานเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนมีสตางค์มากกว่าใช่ไหมครับนะอย่างคนคนเราเนี่ยจะไปเที่ยวผับขอโทษนะพี่นอ้องถ้าไม่มีตังจะไปไม่ได้เหมือนกันนะพี่น้องไม่ไให้เขาฟรีนะมีเสียสตางค์นั่นคนก็คนต้องมีตังนะ จะไปเที่ยวหรือจะไปเที่ยวผู้หญิงหรือไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่มันก็มีสตางัน,นี้พูดถึงใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกต้องแต่อีกมากมายพี่น้องที่ใช้ที่มีสตางแล้วก็เอาไปบริจาคทานเอาไปทําความดีอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนั้นนบีบอกว่าคนส่วนมากที่ฉันมองไปในสวรรค์เนี่ยเจอคนคนแหละคนยากจนนะแล้วในประเด็นณปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าคนรวยกว่าคนจนเนี่ยคนจนมีจํานวนมากกว่าด้วยนะครับต่อมาพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับ วัตทลาณต์อยู่ในนารีฟะรูไอตัอัการอัการออัฮลฮิาอันนิซาแ,แล้วท่านนาบีก็มองไปที่นรกฉันจึงเห็นว่าคนส่วนมากนะครับในนั้นเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงประเด็นก็คือว่าอันนี้ไม่ไจะหมายถึงไม่มีผู้ชายเลยนะมีผู้ชายก็มีแต่ท่านเทียบเป็นจํานวนเนี่ยผู้หญิงมีจํานวนที่มากกว่าบันทึกโดยอิหมามบุคอรีบุคอรีและอิหมามมุสลิมพี่น้องครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกแต่ใจความสําคัญของฮะดีษเนี่ยเราอยากจะมาทราบหรืออยากจะมานําเรียนเพื่อป้องกันพี่น้องว่าทําอย่างไรละ่ะที่จะไม่ให้สุภาพผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นไงเป็นบุคคลที่ได้รับการลงโทษในนรกพี่น้องครับอีกฮะดีสหนึ่งที่บันทึกโดยหม่อบุคอีเช่นเดียวกันเนี่ยก็ลูพี่น้องเมื่อนบีพูดว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในนรกนั้นเป็นผู้หญิงเนี่ย บีมายารสุลลลอฮ์มีซอฮบ้าท่านหนึ่งพี่น้องครับก็ถามว่าด้วยเหตุใดกันหรือโอท่านรรซูลท่านนาบีก็บอกว่ากอละรสุกอละบิกุฟรีฮินนะเหตุที่ผู้หญิงอยู่ในนรกมากก็เพราะว่าพวกนางนั้นนะเป็นผู้ปฏิเสธนะหรือการปฏิเสธของนางก็ยี่แหละก็มีเสียงหนึ่งที่กล่าวขึ้นมาว่า ยักฟ <f urn> <illah> ุร์นบ <an> şey, ินแหละเหตุที่นางปฏิเสธก็คือนางกูฟูดต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมนางปฏิเสธอัลลอฮ์ใช่ไหมนะกลละยักฟุร์นะอัลกันชีระวยักฟุร์นะอัลไอฮเซนนบีบอกว่าไม่ใช่ปฏิเสธอัลลอฮ์เหตุที่นางนั้นนะปฏิเสธที่นบีพูดเนี่ยก็คือ นางปฏิเสธหรือเนรคุณต่อสามีและปฏิเสธต่อความดีงามของสามีนี่เรื่องสําคัญนะพี่น้องอันนี้เราไม่เราไม่คุยกับคนที่เรื่องของศรัทธาและเราคุยกับคนที่เป็นมุสลิมคนที่ศรัทธานี่แหลวะว่าจะไปนรกเนี่ยนะเหตุหนึ่งที่เป็นสาเหตุก็คืออะไรครับคนที่เนรคุณต่อสามีปฏิเสธสามีเรา,า,าอานนะสซนต่อีลาเอฮดาฮุนนะดะรอนบีบอกว่า ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหากทําความดีกับนางตลอดชีวิตเลยแปลว่าทั้งเขาเนี่ยดีหมดเลยพี่น้องตั้งแต่แต่งงานมานะทาความดีมาตลอดทั้งชีวิตนะซุมมรออัจมินกะชัยอันแล้วนางก็ไปพบเห็นสิ่งไม่ดีอยู่หนึ่งอย่างนี่อย่างอื่นน่มีเพียบไปหมดเลยของดีไปม,มองไปมองไอ้ของไม่ดีอยู่ข้อนึงของบูชาเนี่ยของสามีนะ นางก็จะบอกว่าก็และมารอไอตุมินกะค่อยรอนกตฉันเนี่ยไม่เคยเห็นสิ่งที่ดีงามอันใดาจากท่านเลยมีแม่พี่น้องคนที่เป็นสุภาพสตรีคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องไม่มีลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องครับที่เวลาเป็นไงฮะเวลาที่สามีเนี่ยทำไม่ดีนะทำไม่ดีขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่านางแทนที่จะให้อภัยนะครับ ให้อภัยกับน,นางนะแต่ปรากฏว่าเป็นไงนางกับมองในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทะเลาะอย่างนู้นอย่างนี้เยอะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกนะต่อมาพี่น้องครับอีกอันนึงเนี่ยท่านนาบีบอกว่าสาหุที่ทําให้สุภาพสตรีนั้นนะเป็นเป็นเหตุที่ให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่ในนรกมากเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรครับ เพราะเธอนั้นชอบสาบแช่งสามีโอ้โหพี่น้องอันนี้พูดไปแล้วก็เราก็จะเห็นเนาะบางคนนี่แห่ดา่าด่าอาริดอร่อยด่าสามีไม่เกรงกลัวไม่เกรงใจนะบางคนด่าไม่กระทั่งผมงอกนะไอ้บางเนี่ยผมยังงนะงอกแล้วเนี่ยเจอเมียด่าช็อตช็ช็ชอ็ชอตอ,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 อล่อน่ะรู้ไหมเนะี่ยพี่น้องนันเหตุนะเป็นเหตุที่นบีเล่าให้ฟังนะแล้วก็เนรคุณนบีก็บอกต่ออีกว่าพี่น้องครับ ฉันเนี่ยไม่เคยเห็นความปกพ้องนะครับนะทั้งทางสติแล้วก็ทางาปัญญาแล้วก็ทางเรื่องของศาสนาในเวลาเดียวกันพี่น้องพังแบบนี้เดี๋ยวบอกว่าผู้หญิงว่าว่าผู้หญิงเป็นคนบ้าเลยไม่ใช่พูดแบบนี้ว่าถ้าพูดถึงการทํางานหรือความเฉลียวฉลาดของสมองหรือสติปัญญาที่เอาล่อให้มาเนี่ยผู้ชายจะมีความสุมง,งอมที่มากกว่าดังนั้นหลักการศาสนาเนี่ยเน้นให้คนที่เป็นผู้นําก็คือผู้ชาย สังเกตไหมฮะนะนบีพูดเอาไว้เลยว่าคนที่เป็นโตอิมัมไม่เอาผู้หญิงนะผู้หญิงเป็นโตอิมัมไม่ได้ต้องผู้ชายคนที่จะมาขึ้นคุตตาบะกอเตบก็เป็นผู้ชายให้ผู้ชายนะั้นเป็นผู้นำนะแล้วในเวลาแล็ในทางหนึ่งที่พูดเอาไว้ก็คือเรื่องทางศาสนาเนี่ยก็พูดถึงเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับถ้าเทียบในเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ย มีช่วงเวลาที่นางนั้นจะต้องงดเว้นจากการละมาดใช่ไหมก็คือเวลาที่นางมีประจำเดือนเดือนหนึ่งพี่น้องครับมีประจำเดือนปลาไป6วันเนี่ยเท่ากับไม่ได้ละมาด6วันแต่พี่น้องอย่าเพิ่งบอกว่า oh, โอ้อาจารย์อย่างนี้ก็บาปสิไม่บาปเพราะอะไรครับเพราะศาสนากําหนดเอาไว้ว่าคนที่มีประจำเดือนนั้นห้ามละหมาดไปละหมาดสิบาปพี่น้องถ้ามีประจำเดือนแล้วไปละหมาดนะนะบาปนะแต่ถ้าไม่ละหมาดไม่บาปแต่ประเด็นก็คือว่า จะต้องมีหัวใจพี่น้องนะที่นึกถึงการละหมาดด้วยก็คือเราสามารถที่จะสกเกตได้ขอดุอาได้ไม่ใช่ว่าพอไม่ละมาแล้วไปไงหาความช่วยอย่างอื่นทําเลยอันนี้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะบางคนเนี่ยบอกอาจารย์ก็ฉันไม่ได้ละมาดเพราะฉันมีประจําเดือนฉันก็ไปไงหาอะไรไม่รู้ของคารอมมาฟังพงฟังเพลงอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างนะพี่น้องห้ามนะเรื่องละหมาดนะเรื่องตวาฟแต่อิบาร์อื่นๆยังทําได้บริจาคได้ทําความดีได้พี่น้องครับอันนี้ก็เป็น เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะถึงสาเหตุก็เตืนเน้นย้ำกันว่าเราไม่ได้ไปสวรรค์ไปนรกด้วยการจับฉลากแต่มันมีสาบับมันมีสาเหตุซึ่งสาเหตุที่สําคัญมากๆนะครับนบีพูดเอาไว้ก็คือเรื่องราวของการเนรคุณการด่าสามีการไม่ตออัดเชื่อฟังสามีนั่นจะเป็นสาเหตุที่จะนําพาตัวของผู้หญิงนั้นนะเข้าสู่นรกนะครับขออูอาจากอัลลอสซุบฮานะฮฺวะตาลาให้พระองค์นั้นทรงปกป้องและคุ้มครองเราจากไฟนรกนะครับ وبالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته